ครับขอบคุณท่านวิทยากรนะก็เรียนท่านวิทยากรท่านอาจารย์ท่านหัวหน้าพรรคินบินแล้วก็ท่านผู้ร่วมในห้องและอาจจะมีผู้ชมทางบ้านเนี่ยวันนี้ผมคิดว่าความเป็นไปได้ของรัฐสวัสดิการเนี่ยท่านอาจารย์ท่านวิทยากรทั้ง3ท่านเนี่ยได้พูดไปแล้วบอกว่ามีความเป็นไปได้แต่ก่อนที่จะความเป็นไปได้มันก็มีความยากมันมีความท้าทายเหตุที่เป็นความยากและความท้าทายเพราะการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของไทยเนี่ยเราถือรัฐธรรมนูญนิยมคำว่ารัฐธรรมนูญนิยมเนี่ยก็คือรัฐธรรมนูญต้องเป็นลายลักษณ์อักษรรัฐธรรมนูญต้องเป็นฉันตามติของความเห็นชอบของปวงชนรัฐธรรมนูญจะต้องมีการแบ่งแยกหน้าที่แต่รัฐธรรมนูญก็จะต้องทำเพื่อประชาชนนะคราวนี้เราต้องยอมรับว่าเมื่อเราเป็นรัฐธรรมนูญนิยมเนี่ยวันนี้ก็มีการแย่งชิงอำนาจแย่งผลประโยชน์ผ่านเข้ามาในรัฐธรรมนูญประเทศไทยเราอยู่วงจร 3-4 รัฐตลอดคือวงจรไม่รู้ใครเกิดก่อนหลังวงจรที่1คือรัฐประหารแล้ววงจรที่2ก็ไปรัฐธรรมนูญวงจรที่3ก็ไปมีรัฐบาลไปมีรัฐสภาวงจรที่4ก็ไปมีรัฐบาลแต่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็มีรัฐอิสระรัฐอิสระคอยจัดการตัวแทนของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งอย่างเช่นพรรคอนาคตใหม่เนี่ยก็ถูกรัฐอิสระจัดการหายสับสนไปจากสารบพรรคครับขยายความได้ไหมคะว่ารัฐอิสระรัฐอิสระก็คือองค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้มาจากประชาชนแต่มีอำนาจมากอำนาจมากจนกระทั่งตรวจสอบไม่ได้ในอดีตเนี่ย เราบอกว่าถ้าองค์กรอิสระเช่นปปช.หรือกกต.กระทำผิดเนี่ยเราไปฟ้องศาลปกครองได้และศาลปกครองเคยรับฟ้องแต่ปัจจุบันเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญมาปรับคำพิพากษาใหม่ไม่ได้เนื่องจากองค์กรพวกนี้เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญจึงไม่มีใครตรวจสอบได้คราวนี้เดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องการเมืองไปกำลังคิดอยู่ว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องการเมืองเราจะมาขอสู่รัฐสวัสดิการในเมื่อเราเป็นรัฐธรรมนูญนิยมเนี่ยในรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันเป็นเรื่องสงเคราะห์หมดเลยนะไม่มีสิทธิ์เสมอกันเลยนะเช่นผู้สูงอายุที่พูดถึงนะครับคุณต้องยากไร้คุณต้องไปพิสูจน์ความจนคุณต้องไปพิสูจน์ความยากไร้คุณต้องไปทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เราโดยให้ข้าราชการตรวจสอบแล้วข้าราชการจะเรียกเอกสารเนี่ยเขาคิดว่าง่ายเอาแผ่นเดียวแต่เราบางทีต้องเดินทางไปหลายจังหวัดเพราะข้อมูลทางสังคมเราค่อนข้างแย่อันนี้ผมใช้คำพูดของปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมมาชี้แจงงบประมาณเขาบอกปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของการกระทรวงสังคมคือข้อมูลทางสังคมผมบอกว่าท่านปลัดกระทรวงพัฒน์เนี่ยท่านยังไม่มีข้อมูลทางสังคมเลยแล้วจะพัฒนาประเทศได้อย่างไรท่านเป็นเลขาสภาพัฒน์มา2สมัยแล้วท่านเอาข้อมูลอะไรไปพัฒนาประเทศมันจึงได้เห็นว่ายิ่งพัฒนาความเหลื่อมล้ำยิ่งเยอะขึ้นยิ่งพัฒนาความยากจนยิ่งเยอะขึ้นยิ่งพัฒนาคนรวยก็เป็นจุดคนจนก็กระจายอันนี้คือตัวอย่างดังนั้นพอไปดูในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่มีเลย